ีค่ะวันนี้เรามาในฐานะของวัยรุ่นดาราวัยรุ่นเราจะสัมภาษณ์ดาราวัยรุ่นกว่าจะได้คิวเขามายากแสนยากใช่ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เขาหยุดพอที่จะเจอเราได้เขาจะพาเรามาเดินตลาด มากินส้มตำเขาอยากมาซื้อของมากินก๋วยเตี๋ยว มากินกล้วยทับโอ้โหน้ำลายสอวันนี้เราก็เลยล้างท้องมาเลยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงนี้ที่ไหนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตลาดวงศกรนะครับสุขาภิบาล5เรานัดเขาที่นี่เลยแหละณเดชณเดชคุกกี้คุกกี้คุกกี้มีนะเอาเลยดีกว่าครับไปนู้นครับไปดูซิว่าณเดชอยู่ตรงไหนกิ้งเออเอ้ยณเดชสวัสดีสวัสดีครับสวัสดี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 จกอะไรอยู่จกขนมครกอยู่ครับไม่รอไม่รอเราเลยมาจกขนมครกซะก่อนแม่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับเค้กครับพี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่ตลาดวงศกรนะวงศกรสายใหม่เดินที่นี่บ่อยเหรอมาบ่อยครับแม่มาบ่อยด้วยครับผมมาซื้อของจ่ายตลาดทุกอย่างเครื่องทีวีเสียทุกอย่างเสียมาที่นี่หมดมีครบวงจรครับยิ่งกว่าห้างเลยวันนี้จะพาพี่ๆมาทดสอบลิ้นกับกระเพาะกันหน่อยลิ้นกับกระเพาะเลยเหรอใช่ว่าณเดชจะแนะนำเมนูอะไรต่างๆเมนูพิสดารเปิดพิสดารวันนี้จะพาไปกินแมงป่องทอดเฮ้ยกบเขียดนึ่งกลับก่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ส้มตำมหาอีสานครับผมมาเดินบ่อยๆนี่ต้องปลอมตัวมาไหมไม่ปกติมาโซมอย่างนี้ครับอ๋อเหรอฮะสภาพแบบว่านี่ฮะแล้วก็เดินได้ปกติก็คือไม่มีแฟนๆเข้ามาลุมล้อมก็มีบ้างครับมีบ้างเวลาเขาเห็นแล้วเขาจำได้ใช่ไหมจะก็จำได้ครับจำได้นี่มีร้านส้มตำเด็ดๆสองร้านร้านหนึ่งที่อยากจริงๆอยากพาชิมทั้งสองร้านเลยแต่ร้านหนึ่งปิดเราพาไปอีกร้านหนึ่งโอเคได้เด็ดเช่นเดียวกันครับผมแสดงว่าชอบอาหารอีสานชอบมากๆครับอะไรบ้างที่ชอบอาหารอีสานตั้งแต่เกิดและโตที่ลอนดอนก็ลอนดอนใช่ก็จำได้ว่าแม่ก็ทำส้มตำปลาให้กินตั้งแต่เด็กลอนดอนอำเภออะไรจ๊ะรอยเอ็ดไปครับผมส้มตำไหนอ่ะนี่ไม่แก้เผ็ดหรอกโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องเผ็ดใช่แสดงว่าจะต้องพาเราไปกินแบบว่าเผ็ดจี๋จี๋เผ็ดจี๋เลยครับส้มตำที่กินเผ็ดมากสุดใส่พริกกี่เม็ดอุ้ยถ้าจำความได้นะครับตอนที่ยังอยู่สมัยเขาให้ลูกเสือประถมเนี่ยตำกันเองเพื่อนเป็นคนอีสานเยอะเพื่อนแบบบ้านนอกแท้ๆเลยตำมาอีกทีนี่แบบโอ้โหแบบแดงทั้งหมดครับมันจะมีมะละกอกับพริกนี่ไงร้านนี้แหละร้านนี้แหละมีปลาทอดมีทั้งอย่างอื่นอย่างนี้เต็มไปหมดเรียกว่าอยู่ท้องแน่ๆมาร้านนี้ร้านสมคุณตำป่าสวัสดีครับพี่สมครับโอ้ยพี่สวัสดีค่ะคงหนึ่งเผ็ดนะฮะแล้วก็ตำป่าแล้วกันเผ็ดเหมือนกันนะครับผมนี่เราจะกินได้ไหมเนี่ยสั่งแต่เผ็ดๆทั้งนั้นเลยจุ้ยผมเนี่ยตัวนึงเราไม่ค่อยเผ็ดไม่ต้องล้างคงนะฮะเอาปลาทอดนะแค่หมูไว้พี่นะดึงไปแล้วกันเอาทั้งพวงเลยเหรอทั้งพวงเลยพี่เขาไปคิดเอาถ้าเด็ดมีวันเดือนนึงมีวันหยุดสักกี่วันครับเนี่ยว่ามากับพี่กิ้งกับพี่ปุ้ยนี่แหละครับคนมาเยอะเขาจำหน้าพี่ได้ถ้าเป็นของเดือนนี้เงียบๆเลยนะไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวจะกินกันลงไหมเนี่ยเคยไหมเคยกินมากินอะไรแต่นี้แบบว่าแล้วมีคนลุมขนาดเนี้ยมีนะครับถ้าไปต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเราไปถ่ายละครต่างจังหวัดตู้จกเนี้ยเขาจะมาเคาะตู้ปลาตู้ปลาเพราะเรากินของเราอยู่วันหยุดของณเดชน์มันมีความบ่อยขนาดไหนครับต่อเดือนเฉลี่ยนะครับผมก็อย่างมากก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเหรออย่างมากนะฮะอย่างมากอย่างมากอาทิตย์ละครั้งครับผมที่วันว่างวันหยุดก็ต้องไปอะไรนะไปงานเช่นไปฟิตติ้งไปอัดเสียงไปถ่ายสกู๊ปเล็กๆเงี้ยงานสัก3งานมารวมกันอ๋อยอมแบบวันนึง3งานใช่อย่างเช่นตื่นเช้ามาไปฟิตติ้งเสื้อผ้าไปถ่ายแบบไปเอาอีเวนต์ตอนกลางคืนไปอัดเสียงลงเสียงโฆษณาอย่างเงี้ยฮะว่า4งานเนี้ยก็จะทำให้วันอีกวันนึงเราว่างได้เต็มที่เพื่อให้วันว่างว่างจริงๆเผื่อช่วงนี้ก็ว่างเป็นวันคู่วัน2วันไปเลยแล้วอย่างงั้นไม่ยิ่งทำให้เราเหนื่อยเหรอเพราะว่าเราต้องวิ่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยก็ต้องนอนให้เพียงพอไม่ใช่ว่าแบบว่าเล่นเกมอยู่หรือว่าแบบนอนแบบว่าตีสองตีสามตื่นไปทำงานตอนหกโมงเช้านี้ก็ไม่ได้ออกกำลังกายขนาดไหนจริงๆแล้วเป็นช่วงมากกว่าคือช่วงประมาณสัก3-4เดือนก่อนหน้านี้ปล่อยตัวไม่ได้ไปออกกำลังกายก็เลยช่วงนี้ก็เลยกลับมาสักประมาณได้เดือนกว่าก็เริ่มมาฟิตมาวิดพื้นทุกวันซิทอัพยกเวททุกวันแล้วเป็นคนที่ทำอะไรจะทำได้แบบด้วยความบ้าทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนถ้าพูดกันเดียวขึ้นไปแล้วพูดในงานอีเวนต์ได้ผมก็ยังยกไปแล้วพูดไปอย่างเงี้ยถ้าได้ถ้าเขาอนุญาตมันนะแล้วเวลา
ดูตัวเองในกระจกมันโอเคใช่ไหมโอ้แฮปปี้มากอ๋อพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเราทำเหมือนพ่อกายเลยใช่แต่วันหยุดนี่ทำอะไรบ้างนะนอกจากออกกำลังกายล็อกมิตตี้บอกว่ามีเล่นเกมด้วยเหรอมีเล่นเกมครับมีเล่นเกมก็แบบว่าเล่นจริงๆก็เล่นเกมแนวเขาเรียกว่าแนวแบบสเตชันซิงเกิลเพลเยอร์เหมือนกับเล่นเพย์สามก็เล่นแบบว่าเหมือนกับคล้าย GTA พวกเนี้ยพวกฟาคายบางทีถ้ามาเพื่อนหลายคนก็วินนิ่งบ้างบางทีก็เล่นเกมแบบเป็นปกติเป็นคนชอบเล่นเกมแบบคนเดียวหรือว่าเล่นเกมเดียวตายก็สลับกันออกตายกันออกอะไรเงี้ยแล้วก็บัฟกันอ่อนกว่าไม่เลี่ยงเลยอะไรเงี้ยก็เป็นแบบรุ่นนะนะด่ากันไปด่ากันมาสนุกดีครับใช่มันได้อย่างนี้ก็ล้างรถบ้างขับรถเล่นบ้างบางทีก็ไปถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยเบื่อมั้ยเบื่อชีวิตตัวเองที่แบบว่าเราต้องทำงานเราต้องไปถ่ายละครตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่เบื่อนะครับเป็นสิ่งที่เราทำจนเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราต้องทำตลอดเวลาอยู่แล้วมีที่ตรงไหนที่แบบให้ณเดชน์ไปแบบอยู่เป็นส่วนตัวบ้างมั้ยครับก็จะมีบ้านมีบ้านนี่แหละครับที่แบบว่าส่วนตัวแล้วก็จะมีที่นึงคือเวลาอยู่บนรถเนี่ยมันก็ส่วนตัวนะแหกปากร้องเพลงตลกๆหกฮาอยู่กับเพื่อนในรถแหละสนุกกันเราเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะเข้าวงการตั้งแต่อายุสักประมาณ14ไม่ฮะ17ย่าง18ประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยประมาณนี้ชีวิตวัยรุ่นที่เป็นชีวิตส่วนตัวธรรมดาเนี่ยหายไปเลยนะช่วงแรกๆนี่ถือว่ายังเบาๆนะช่วงแรกมานี่มาในความเป็นนายแบบเป็นแบบไปถ่ายแบบตามนิตยสารโพสต์ที่ไปแรกๆนี่วอลเล่ถ่ายแบบถ่ายแพรวคู่กับพี่เจนนี่ผมต้องโอบเอวพี่เจนนี่อย่างเงี้ยแล้วงูผมสั่นเงี้ยไม่เคยเลยไม่เคยแล้วเห็นเขาเห็นเขาแต่ในทีวีฮะแล้วเราเป็นเด็กกระโหลกไร้แต่หัวก็เกียนดีได้มาแล้วโอบเอวนางแบบเอวนักแสดงชื่อดังนี้ก็แบบว่าเก่งไม่กล้ามองหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าผู้ชายผู้หญิงหรือว่ามองหน้ากันอะไรเงี้ยมันเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเก่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีก็มีพี่ๆใส่ทุกคนแบบว่าพยายามแบบผลักดันอะไรเงี้ยให้แบบว่าถ่ายต้องมองหน้าเขายิ้มต้องแบบเสน่ห์หน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็รอดออกมาได้เคยคิดไหมว่าเราจะดังขึ้นมาได้ถึงขนาดเนี้ยไม่ได้คิดว่าจะมาทำในวงการด้วยซ้ำครับผมจนหลงเข้ามาได้ไงไม่รู้ฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขคือมันก็คือการทำงานแล้วครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ความฝันบางคนเนี่ยฝันว่าอยากเป็นอันนี้เรียนมาแต่จบแล้วก็เป็นอย่างอื่นฉะนั้นก็ไม่แปลกเพราะมันคือการกำหนดชีวิตของตัวเองว่าเราชอบเป็นอันนี้อะไรเงี้ยผมเหมือนกันผมอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเดินมาอยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงแล้วในเมื่อเรามีรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขใช่ทำให้ซื้อรถให้นะซื้อมีเงินส่งโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวขอข้าวเหนียวด้วยครับขาดไม่ได้นะครับอันนี้ตำปูปลาตำซื้อตำป่าตำป่าโอ้โหกินถ้าทีวีมีกลิ่นนะครับจะรู้แล้วว่าผมพูดอะไรนะแตกหมดถึงตำรุ่นไม่ได้ไม่ได้ซื้อรถนะทำให้ครอบครัวมีความสุขคนในครอบครัวเราภูมิใจแล้วก็อีกอย่างนึงการทำให้คนรักเรามากกว่าแบบเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วแล้วก็เราก็ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั้นผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมควรจะทำต่อไปจนวันนึงเราอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะอิ่มตัวหรืออาจจะอะไรก็ตามยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมก็อยากทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นก็พอครับตอนนี้เรามาอิ่มท้องกันก่อนดีกว่าไหมว่านั่นแหละพี่ต่างกันมากไหมระหว่างก่อนที่เราจะเข้าวงการการวางตัวของเรากับหลังจากที่เรามีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตอะไรของเราขนาดนี้ไหมปรับมาเรื่อยๆครับจนชินเข้าใจการใช้ชีวิตแบบตอนแรกๆไม่เข้าใจเลยฮะว่าทำไมต้องไปยุ่งกับฉันทำไมจะไปไหนมาไหนทำไมต้องแบบมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วแบบว่านักแสดงคนอื่นเราก็ไม่มีรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็จะมีพวกพี่เบียร์อะไรซึ่งเขาก็โตแล้วเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมาเข้าใจเรื่อยๆเข้าใจเรื่อยๆแบบพี่ป๋องคอยบอกพี่เบียร์คอยบอกอะไรเขาจะพูดเรื่อยๆเงี้ยมีข่าวมีอย่างงู้นมีนี้เรื่องส่วนตัวอะไรมันก็แบบค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆครับความเหนื่อยล้าความที่แบบว่าปัญหาเวลาเราทำงานกับคนหรือว่าเวลาเจอคนที่เข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับจะเป็นใครก็ตามมันก็เริ่มเรียนรู้ปัญหาทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่มันไม่ดีเนี่ยมันทำให้เรา
เรียนรู้ไปกับสิ่งที่มันเราเจอแล้วมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับผมไม่มีนะผมเข้าวงการไม่มีไม่มีใครมาขอถ่ายรูปไม่มีใครมาขอถ่ายรูปไม่มีใครมาลุมล้อมไม่มีเลยไม่มีเลยจะเดินฉีดแล้วเขาฉีดออกพริกนี่ทั้งสวนหรือเปล่าเนี่ยนี่สั่งเป็นเม็ดสั่งเป็นเม็ดลองดูนะลองดูโอ้โหสีเดียวครับเดียวพี่กิ้งกินเผ็ดเก่งกว่าพี่ลองดูจบไปก่อนแล้วเอาเลยฮอนข้าวเหนียวฮอนฮอนน่าทานจะแซ่บหลายนี่อร่อยมากนี่เขาเอาซ่อมจิ้มดิข้าวเหนียวอ่ะฮะข้าวเหนียวเขาเอาซ่อมจิ้มไปโอ้มือจงนะพี่ต้องมือครับผมแท้ณเดชน์นี่คนขอนแก่นตั้งแต่กำเนิดนะครับพูดภาษาอีสานนี่คล่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยตอบอะไรครับลองพูดให้พูดให้ฟังตอนนี้ก็คงจะเต็มหน้าผมมาฮะคนตำเต็มหน้าผมอ๋อเอ้ยหญิงถามไม่พูดเผ็ดเปล่าถามไม่ตอบเนี่ยนี่ยังไม่เผ็ดนะเอาบิ๊กไหมพี่เอามาโรยไหมโอ้โหอร่อยอ่ะผมเกิดอยู่ขอนแก่นครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยอยู่อำเภอบรรจาไปนอกเมืองนะอยู่นอกเมืองใช่แล้วก็ย้ายบ้านเข้ามาในอำเภอเมืองอยู่ที่บ้านหนองแวงครับอ๋อหนองแวงใช่นอกจากพวกตำแล้วเนี่ยพวกมะลงมะแรงอะไรเราก็กินหมดเลยเหรอโอ้ยพี่ผมชอบมากเลยตัวอะไรพี่ชอบแมงป่องจริงเหรอนึกว่าพูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงครับมันกินได้กินได้เหรอดักแด้ครับหนอนหรือว่าเป็นพวกยิงหลีหรือว่าแม่เป้งหรือแม่เป้งนะครับแม่เป้งมดใช่ไหมแม่เป้งแม่มดเลยไข่มดแดงไข่ตัวมดเลยเป้งเหมือนมดบินนะครับแมงเม่าคล้ายแมงเม่าแต่ไม่ใช่ครับแต่มดมีปีกมดตัวใหญ่ใช่ไหมต่างกันนิดเดียวตัวใหญ่กว่ามดมีปีกครับก็จะมาทุกกับตะไคร้ยำนั่นหรอใช่มายำเลยครับนอกจากอาหารอีสานแล้วชอบเพลงอีสานไหมหมอลงหมอลำเนี่ยมาเพลงอีสานมีไอดอลบ้างไหมพี่เคยเห็นตามงานปิดกล้องต่างๆเออร้องเพลงอะไรอ่ะโอ้โหเพลงประจำตัวเขาเลยเหรอปล่อยป้ายเหรอคือพี่ผมเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเขาจะฟังมุกอีสานหมอลำเยอะอ๋อเปิดเลยเปิดฟังเล่นมาจากเขาเยอะคือส่วนมากจะฟังแต่แม่นกน้อยอะไรบ่อยอย่างเดียวบ้านเลขที่5บ้านน้องสายตะบนน้องนาคำอำเภออะไรนี่คือตอนแรกเปิดมาครับเวทีเสียงอีสานเนี่ยแฟนสามีของแม่นกน้อยจะพูดเลยครับพูดเลยใช่ก็คือเขาหล่อจะพูดขึ้นมาอะไรแล้วผมก็จะนั่งดูชอบพูดตลกเสียงอีสานเนี่ยปล่อยขึ้นปล่อยป้ายมันมากพี่สนุกมากจริงมันต้องขอนี่ถือว่าเป็นเพลงล่าสุดที่ทุกคนติดหูมากแต่ว่าได้เพลงก่อนนั้นด้วยเหรอก็มีพวกเอาฟ้าไปผ่าจริงในสีส้มของพี่ปล่อยฝ้ายก็มีร้องยังไงร้องยังไงเออมันจะได้ไม่ต้องไปหาร้องยังไงอ่ะจำได้ไหมจำเนื้อได้ไหมจำไม่ได้แต่มันเกี่ยวกับจริงในสีส้มนะพูดถึงอะไรจริงก็มีนะอยากฝากฟ้าไปผ่าหัวน้องใช่ใช่อยากฝากฟ้าไปผ่าหัวน้องใช่อยากฝากฟ้าไปผ่าหัวเธอแล้วมันต้องถอนร้องไงมันต้องถอนเนี่ยเออถ้าเป็นเสียงนันเดชร้องมันจะเป็นยังไงกินเราขึ้นมาซึมมาแซงมันก่อนกับแอมมือกันนะทันใดมันถอนเราตรงมากอ่ะคล่องมากทั้งสี่มันต้องพอทั้งสี่มันต้องพออันนี้ซ่อนรับด้วยเนี่ยเป็นโกบลีต้องมีผู้ภาษาญี่ปุ่นเอามันต้องพอเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นได้ไหมไหวไหมโอ้พี่งานพราวสำเนียงญี่ปุ่นเป็นแบบว่าเป็นโกบลีโกบลีเหมือนดาราเลยเนี่ยโกบลีเพลินไปดูแม่นกน้อยโกบลีเกิดชอบเสียงอีสานขึ้นมาเกิดชอบมันต้องพอขึ้นมาร้องแบบโกบลีร้องเด้ยิงเราบะขึ้นมันบะซึนมาแซมมันก็ออนกับแอมมันเลยกลับมาทำแบบพี่ปลายเขาร้องเพลงกับเล่นละครเล่นหนังเราชอบแล้วกันหลังๆก็ร้องเยอะนะงานช่อง3ล่าสุดนี่ก็ปั๊บไปเพลงโฆษณาก็ร้องเองเพลงเล่นหนังก็ร้องเพลงเองเล่นละครก็ร้องเองคือจ้าณเดชน์นอกจากได้หน้าตาในหน้าตาได้การแสดงความสามารถได้เพลงด้วยเพลงประกอบเคยแต่งเพลงไหมเคยครับตอนกำลังทำภารกิจอยู่ในห้องน้ำฮะแต่งสดๆร้องอยากร้องอะไรร้องขึ้นมาเลยงั้นเหรอผมเป็นคนอย่างหนึ่งที่เสียนิสัยที่ว่าชอบ
นั่งบนคอหารนานไปหน่อยนั่งไปเล่นเกมไปก็ระวังกินข้าวไปหมอตื่นเฮ้ยกินข้าวได้เหรอกินข้าวบนคอหารเลยครับเคยครับมันอร่อยขึ้นไม่หรอกไม่มีเวลาไงไม่ได้มีเยอะอ๋อมีเยอะเยอะเกินนะผมก็ได้อีกอารมณ์นึงกินข้าวบนคอหารแล้วร้องอะไรส่วนใหญ่อยู่บนคอหารร้องเพลงอะไรแต่งเองครับแต่งขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้บันทึกไม่ได้จดไว้เหมือนคนอื่นเนื้อหาทำเพลงไปเนื้อหามันไม่เกี่ยวตอนนี้มันไม่สุนทรีเลยพี่มันต้องเกี่ยวมันต้องสิ่งที่เราทำอยู่มันต้องมีเสียงหยดน้ำเสียงเอ็กโคจากคอหารขึ้นมาร้องผ่านคอหารเนี่ยป่าแห้งผมรู้สึกว่าส้มตำทุกคนยังไม่ตุ่มท้องหรอกมันได้แค่ผมมีเมนูเด็ดหนึ่งมีครับนี่อะไรจะพากินอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยชามตำนานเยาวราชแห่งลุ่มสยามสุขัยบัน5ต้องชื่อยาวขนาดนี้พวกพี่กินไม่ลงหรอกต้อง100ชามจะให้ไปกิน100ชามเลยเหรอ3คนได้นะเขามีทั้งหมด100ชามขายแค่100ชามวันละ100ชามอ๋อเป็นแบบของพอดีแม่ขายเยอะเกินไปเพราะคนกินเยอะมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะไม่ใช่อาหารนะไม่ได้ทานพี่เขาทานน้ำจะทานต้องนั่งเอาครับอร่อยมากแล้วก็มีอย่างคือกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งน้ำจิ้มสุดเด็ดได้ข่าวว่าพี่กิ้งชอบกินกล้วยใช่ไม่ทำไมเราเป็นพระเอกขนาดนี้เรายังจะมาสรรหาต้มตำกินเออทำไมเราไม่ไปกินสเต็กกินอะไรให้มันแบบอยู่บ้านที่ขอนแก่นนะฮะปกติแล้วเนี่ยอาหารอีสานจะเป็นอาหารเมนหลักนะครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนวันหนึ่งจะต้องมีจนดั้งผมเริ่มยุบแม่ก็เลยสงสัยแม่ก็เลยแบบเริ่มเปลี่ยนมาเป็นพวกสเต็กปลาตอนเช้าหรือว่าเป็นพวกข้าวผัดปูอะไรให้มันแบบให้มีอื่นบ้างเลยปลาล้ำจะกัดจมูกนะกัดกระดูกจมูกได้มันกัดอยากกินเยอะไหนลองพูดแนะนำอาหารบนโต๊ะเนี่ยเป็นภาษาอีสานใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมมือนี้นะครับผมก็มี3เมนูหลักๆนะครับผมมีนี่ครับผมส้มตำครับปลาร่าปูปลาร่าครับผมอันนี้ก็เป็นตำปลาครับผมตำปลาสุดเด็ดของแม่ยายส้มนะครับผมและนี่ก็เป็นแคบหมูกับปลาทอดนะครับผมแซ่บขึ้นยังนี่ครับผมบอกสักทีละวันผู้ใดอยากมากินนะครับผมตลาดวงศกรนะครับผมสุขาพิบ้านหามาเลยครับผมรับรองสื่อใจในร่อนครับผมสักหลายเนาะต้องสักอีหลีที่เป็นโคศกเลยถ้าอร่อยนี่คือต้องแซ่บอีหลีแซ่บนัวก็ได้นัวต้องให้ณเดชน์พาชิมแล้วเพื่อเป็นการทดสอบลิ้นณเดชน์ด้วยนะครับว่ามาตรฐานในการทานอาหารของเขาเนี่ยได้ไหมเราจะไปทดสอบอะไรลิ้นณเดชน์เราเพราะว่าเขาชิมอะไรแล้วมันอร่อยอย่างที่เขาบอกหรือเปล่ามีจะเฟรนช์กิ๊ฟกับผมเหรอไม่ได้เราเมาเฮ้ยเราจะกินส้มตำด้วยนะปลาร้าด้วยหมายความว่าคือบางคนกินบอกนี่อร่อยนี่อร่อยแต่พอไปกินจริงลิ้นไม่เหมือนกันไงกินตามแล้วไม่อร่อยเท่าไหร่นะใช่ดูว่าลิ้นณเดชน์จะรสนิยมเดียวกับเราหรือเปล่าขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะถ้างั้นเราให้ณเดชน์ปิดเบรกเป็นภาษาอีสานเลยครับผมนี่คือเราอยู่ในรายการที่สิบนะปิดเบรกนั่นก็เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อครับผมตอนนี้นะครับผมเมนูเด็ดของเฮากะจังบ่เบิดนะครับผมเล่าซิมี่ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดลอยซ่านครับผมเมืองเยาวราชสุขัยบ้านหาครับผมเดี๋ยวไปซิมกันเบิงว่าสิรสชาติสิเป็นยังไงพบกันช่วงหน้าครับผมชอบกินทุกอย่างที่เป็นกล้วยชุบแป้งทอดชอบเหมือนกันครับมีประโยชน์มากฮะใช่ครับเช้าเช้านี่บางทีพี่ก็ต้องกล้วย1ลูกครับผมนะอะไรการที่สิบแป๊บนึงแม่ไม่มีใครขอถ่ายรูปเราเลยวะปุ้ยเงียบๆนะความที่เงียบๆเนอะไม่เป็นคนขอถ่ายรูปณเดชน์นี่แหละครับร้านนี้แหละครับผมกล้วยช่วยได้สวัสดีครับดีครับผมหมดยังเนี่ยยังไม่หมดใช่ไหมเพื่อนหลังเราก็เอากล้วยมาอย่างเดียวแล้วมาเอาน้ำจิ้มที่ขายซื้อเพียงเอาเหรออ๋อดีกว่าใช่ไหมนี่เขาไม่ขายสูตรด้วยนะฮะเอาไม่ขายไม่ขายครับเสื้อเชิ้ตอะไรเขาขายไหมไม่ใช่สูตรนะหมายถึงว่าสูตรน้ำจิ้มครับเขากักเขาไม่สูตรร้านเลยนะคะร้านเลยครับร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อกี้เรากินเลยเดินมาสักประมาณ15ก้าวได้โอ้น้อยมากของณเดชน์15ก้าวแต่พี่ปุ้ยเอามาเทียบพี่นาบะ20อ๋อเหรอซอยเท้ายี่ยี่ยิกเลยขอบคุณครับลองชิมกันเลยลองชิมกันเลยคนละไม้เลย
พี่ขอไม้อันนึงหรือไม่ฮะเฮ้ยเราไม่ให้ณเดชน์กินหรอกเดชน์กินบ่อยแล้วกินบ่อยแล้วกินบ่อยแล้วแม่กินนะร้อนมั้ยเนี่ยร้อนนะพี่ปุ๋นอุ่นๆฮอตดิชฮอตดิชจานร้อนฮะเอ้ยขอบคุณครับผมก็อดแม่ที่ผมจะกินเหมือนกันนะฮะดับเบิ้ลเลยร้อนน้ำจิ้มเราพ่องออกไปแล้วใช่เขาตามถ่ายเราเขาไม่ได้กินเลยของอร่อยๆแบบที่เรากินเลยเนี่ยแล้วต้มเนี่ยยักหน้าต้องยักหน้ามันชื่อเขาอร่อยจริงเนาะแล้วเรามาค้นหาค้นเจอได้ไงเนี่ยว่าที่นี่ร้านกล้วยปิ้งอร่อยเนี่ยผ่านมาแถวนี้บ่อยครับก็สักวันนึงก็เลยสังเกตว่ามีร้านกล้วยปิ้งแถวนี้ลองมาชิมเลยดีกว่าแล้วรู้สึกว่าร้านชื่อร้านเขาโดนใจครับกินกล้วยให้หมดแล้วไปเลยดีกว่าเอาแล้วโอ้โหตั๋วด้วยนี่นะฮะวันนั้นกว่าเราจะออกจากร้านกล้วยปิ้งได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยล่ะค่ะแฟนคลับของคุณณเดชน์ตามมาตั้งแต่เช้าเราก็เลยต้องฉีกตัวเองออกมาให้บรรดาแฟนๆได้ถ่ายรูปกับขวัญใจของเขาล่ะค่ะไม่น่าเชื่อนะคะณเดชน์โคกิมิยะคนนี้อายุแค่21ปีแต่ก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่โด่งดังอย่างมากในเวลาไม่นานเลยณเดชน์เริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นนายแบบเมื่อตอนอายุสัก 17-18 ปีเนี่ยแหละค่ะถ่ายโฆษณาชิ้นแรกร่วมกับสาวเซ็กซี่คุณอ้ําพัชราภาและก็ด้วยหน้าตาที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ของณเดชน์ทำให้ผ่านการคัดเลือกจนได้เป็นนักแสดงกับช่อง3แสดงละครเรื่องแรกเรื่องเงารักลวงใจเมื่อปี2553และโด่งดังเป็นพลุแตกทันทีจากละครเรื่องที่2เองค่ะดวงใจอัคคณีในบทบาทของไฟหนึ่งในละครซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาความที่มีเสน่ห์ทั้งหน้าตาการวางตัวและความสามารถที่หลากหลายทำให้ณเดชน์เป็นที่รู้จักและกลายเป็นขวัญใจมหาชนอย่างรวดเร็วเพียงแค่4ปีในวงการบันเทิงณเดชน์มีงานละครเกือบ10เรื่องกวาดรางวัลมาแล้วกว่า50รางวัลและมีผลงานโฆษณามากจนกลายเป็นแชมป์พรีเซนเตอร์กว่า70ชิ้นจึงอาจกล่าวได้ว่าในวินาทีนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาคนนี้ณเดชน์คุกิมิยะพี่ปุ้ยไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยออกกำลังกายใช่ครับผมออกแต่กำลังใจมากกว่าถ้าสมมติพี่จะให้พี่ปุ้ยใช้กำลังใจงัดข้อกันเรศอ่ะเพราะเป็นงัดนิ้วก้อยก็ไม่ไหวแล้วมั้งฮะจะไหวไหมเอ้ยนี่ดีกว่านะเดชนิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่มันอะไรพี่สามคนจริงเหรอการเกี่ยวไหมการเกี่ยวไหมแต่เล่นนิ้วอะไรอะไรเฮ้ยเกือบแล้วไม่ไหวสั้นไปเยอะเออพักหลังเป็นดารามาจากขอนแก่นกันเยอะนะคนขอนแก่นพัฒนาหน้าตาและรูปร่างเดลสตาร์นักแสดงก็เยอะทั้งนั้นเลยนะครับต้องสิงโตสิงโตพี่เบียร์มีหน้าปุ้ยไม่ดังทำไมครับบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ห้วยขวางเดี๋ยวย้ายไปนู่นดีกว่าย้ายขอนแก่นย้ายไปขอนแก่นย้ายไปขอนแก่นก่อนเป็นบ้านแล้วไม่ได้ย้ายไปบ้านมีร้องเพลงด้วยใช่ไหมมีเรื่องใช่คู่กรรมมีร้องเพลงร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยปะมีร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับเหรอร้องเพลงนี้แบบว่าดังมากฮะดังน้องเพราะน้องว่าไงตุ้ม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 เฮ้ยเดี๋ยวเล่นบอลเราไปเล่นเรื่องจะดีไม่มีไงไม่ตัดจ้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เหรอพี่ให้เหรอเล่นบอลแล้วครับเอาละโอเคมันเป็นที่สุดแต่ว่าไม่เห็นที่อยู่ในคุกเพลงคู่กรรมพ่อคนนี้ใช่เพลงชื่อว่าอังสมารินเหมือนกันร้องได้คนไทยชอบเยอะมากเพลงนี้เลยคู่กรรมได้ผมร้องได้วิญญาณฉันรอที่ฟางช้างอยุธยาได้เพื่อเพื่อถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวร้อยชามก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยชามที่ผมบอกครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยชามแสดงว่าวันนึงเขาขายแค่ร้อยชามใช่ครับจริงๆขายไม่ร้อยชามเพราะเขาขายดีมากแล้วขายหมดเร็วมากครับใช่ครับแต่จริงเขาขายแบบอย่างมากสุดก็คือร้อยชามนี่เป็นร้านประจำเป็นร้านประจำร้านที่ฝากท้องไว้เวลาแบบว่าแม่ไม่อยู่บ้านก็จะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวจะไปให้ป้ากินด้วยที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมเอาเรานั่งนั่งนี่ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับที่เชิญครับแล้ว
มากินประจำมากินประจำใจอะไรนั่นเลยก็จนสนิทกับพี่เขาชอบแขกไปด้วยครับที่ชอบเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกของแขกได้แขกไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวก็มีขายข้าวขาหมูขายอะไรหลายอย่างด้วยรับอะไรดีครับจะเป็นรับข้าวก็มีเป็ดธรรมดาครับผมอะไรอร่อยสั่งให้พี่ด้วยบะหมี่เป็ดแต่ว่าพี่เอาเส้นบะหมี่หรือเอาเส้นอะไรครับบะหมี่เตี๋ยวเป็ดบะหมี่สองนะครับผมบะหมี่เอ๊ะถ้าบะหมี่อร่อยก็ต้องบะหมี่สิบะหมี่สามนะครับครับผมอย่าเอาพวกคากิพวกขาหมูพวกอะไรด้วยมั้ยเอามากินในแก้วกินแก้วกับบะหมี่เป็ดเหรอคากิมิก็ได้นะฮะอร่อยนะฮะเอาขาหมูเปล่าครับขาหมูเปล่าที่นึงครับพี่ผมครับติดใจอะไรก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยกว่าเป็ดที่อื่นจริงๆผมว่าร้านอาหารคนไทยเรานะคนไทยเราจริงๆชอบกินง่ายฮะชอบกินหรูหราเปลืองไม่ค่อยชอบจริงๆอร่อยความสะอาดแล้วก็ดูได้จากร้านเขาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ล้างแบบล้างจานดีแล้วก็อะไรเงี้ยความสะอาดก็มีนะครับก็เลยบอกว่าอาหารก็อร่อยก็เลยชอบระหว่างรอเรามาคุยถึงเรื่องความสามารถณเดชน์ดีกว่าครับผมถ้านอกจากเล่นหนังเล่นละครร้องเพลงแล้วเนี่ยยังมีความสามารถอื่นๆที่เรายังไม่รู้มีอีกไหมทำกับข้าวเป็นไหมทำกับข้าวเนี่ยไม่เป็นแต่ชอบที่จะทำทำข้าวไม่เป็นแต่ชอบที่จะทำแต่ก็ไม่เคยทำเลยก็เลยแต่ดูไม่รู้จะอร่อยไหมแล้วก็ไปชิมอะไรเงี้ยไม่ก็แบบว่าทำขนมไม่ก็ขนมปังใส่สับปะรดแล้วก็ใส่ชีสพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบทำเองกับของลองแล้วอร่อยประยุกต์กินเองแล้วก็พวกกีฬาก็เล่นในป่าปลายทั่วไปเล่นนิดกอล์ฟอะไรเงี้ยชอบเรื่องของพวกแอดเวนเจอร์พวกอะไรกีฬาแบบพวกเอ็กซ์ตรีมก็ชอบทำเอ็กซ์ตรีมใช่แล้วก็อย่างก็คือดนตรีก็ชอบดนตรีก็จะมีพวกเป็นคนที่พอเรามีงานทำแล้วเรามีเงินเนาะแล้วก็แบบอยากจะซื้อแบบว่าของอะไรที่เราชอบก็ซื้อแต่เป็นเครื่องดนตรีไอ้พวกเสื้อผ้าพวกของแบรนด์เนมพวกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นไม่ซื้อไม่ซื้อดีกว่าซื้อพวกของเครื่องดนตรีพวกอะไรเงี้ยเล่นอะไรได้บ้างจริงๆมีตั้งแต่พวกเป็นซิงเนาะซิงกดๆเนี่ยเหรอใช่พวกอิเล็กโตรนมีกลองมีกีตาร์มีคอนเทนต์มีเยอะมากครับมีเทิร์นมีอะไรเงี้ยเทิร์นนี่ได้กี่บาทไม่ใช่เทิร์นไม่ใช่พี่เทิร์นเทเบิลครับเทิร์นเทเบิลแม่คุยกันมาถึงขนาดนี้ถ้าจะไม่ให้เห็นฝีมือการเล่นดนตรีสักนิดก็คงจะกระไรอยู่นะคะเรามีภาพคุณณเดชน์ซ้อมมือกับเปียโนนิดหน่อยค่ะดูลีลาการพริ้วไหวของนิ้วเธอนะคะใช่ย่อยค่ะถักนิตติ้งเป็นใช่ครับถักนิตติ้งถักนิตติ้งโคเชอะไรเงี้ยโคเชนิตติ้งโคเชยากไปครับเหรอนิตติ้งนี่ยังพอไวต่อสมองผมอยู่ทำไมไปฝึกถักนิตติ้งถักอะไรเงี้ยก็จริงๆเห็นคุณแม่ถักมาครับคุณแม่ถักมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าลองทำอะไรที่แบบลองใช้เองบ้างไหมแบบพวกคอพวกหมวกเนี่ยฮะก็เลยลองดูดีไซน์เองได้ว่ามันดีอ๋อเหรอแล้วก็อย่างมัน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 ตรงไหนแต่ถ้าคล้องมันก็จะจิ๊ก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 ใช่ไหมมันฝึกสมาธิด้วยเออใช่สมาธิแล้วก็จะได้แน่ๆไม่ปล่อยเวลาว่างให้ไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีอยู่บ้านเนี่ยดูทีวีเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบดูเลยละก็จะมานั่งถักนิตติ้งถักแล้วอย่างถ้าสมมติเราถักให้ใครที่เป็นของขวัญมันเกิดเป็นผ้าคาดผมเนี่ยรู้ว่าเราถักให้เองด้วยก็จะสามารถเป็นของที่เป็นผ้าทางใจได้ได้ใจเลยแหละได้ใจออกมาเป็นเส้นตรงไหมจ๊ะหรือว่าบีบเบี้ยวๆที่ร้านมีคนแนะนำเนี่ยอยู่เอ็มโพเรียมแล้วบ้านผมอยู่นี่พี่สุขภาพโอ้พอถักไปได้ประมาณสักแบบแถวนึงสัก30เซนละปุ๊บเอาขึ้นลายผิดแล้วไปไม่เป็นแล้วต้องนั่งรถไปจากเดสุขา5ไปเอ็มโพเรียมเพื่อไปเอาแก้นิดเดียวเขาแก้เลยไหมพี่เขาเอานี่ออกพวกเขาใส่อ่ะถักเดียวเลยแล้วค่ะพี่ครับผมรถแท็กซี่มาประมาณ300บาทพี่ถักให้ผมแค่นี้ไม่เป็นไรในร้านก็นั่งถักที่ร้านเขาแหละเผื่อพลาดอีกใช่เผื่อพลาดอีกเรากำลังเผลอไงพี่ใช่ถักได้ถักเข้าใจคือคนที่แบบวันไหนไม่ได้ไปคือแบบพอติดปุ๊บเลย
ทบจะลุกออกจากนั้นไปนั้นเลยสามทุ่มทันอยู่แทบจะไปแล้วไม่ได้ห้างเป็นไม่ได้ติดเรื่องขนาดนั้นไม่ได้แสดงว่าเด็กๆอาจจะอยากฝันอยากจะเป็นคนถักผ้าคอขายอาชีพต่อเนื่องจากดาราก็เลยฝันไหมฝันไหมเด็กๆมีฝันอะไรไหมฝันเหมือนกันเลยฝันเพราะว่าจริงๆตอนเด็กเนี่ยอยากเป็นคุณพ่อเป็นวิศวกรอ๋ออยากเป็นวิศวกรแล้วเด็กก็เรียนวิศวะมาใช่ไหมไม่ใช่ครับเรียนสายวิทย์นะแต่ว่าเรียนในภาพยนตร์ครับอ๋อจบภาพยนตร์ยังไม่จบแล้วพี่ไรพี่ไอ้จบเหมือนกันผมไม่แก่นะผมก็ภาพยนตร์หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสถาปนิกอยากจะเป็นนักออกแบบเลยสองที่นู้นอยากจะเป็นนักออกแบบอยากจะเป็นนักผลิตแบบว่าเครื่องผลิตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นนักแข่งอยากจะเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์นักแข่งรถแข่งทำไมอ่ะมันเท่มากครับเดี๋ยวก่อนอยากเป็นนักแข่งรถเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถด้วยนี่เคยใช่แล้วตอนนั้นอยู่ประมาณสักประมาณปฐมปลายช่วงนั้นได้มอไซค์พี่พอดีว่าเขาไปแต่งมาเขาหักคอไงนานนะนานนะใช่ครับนานมากครับหักคออย่างนี้แล้วก็ขับไปประมาณไม่นานเองครับไม่นานเดี๋ยวข้าวเก็บเลยก็ได้ครับเก็บข้าวเลยครับเดี๋ยวเรากินเรากินบะหมี่กับเราหนักกลับเราไม่เอาข้าวก็ตอนนี้ประมาณป.4 ป.5ครับก็ได้มอไซค์ใหม่ของพี่มาก็ไปลองขับมีคัสด้วยโอ้โหบิดอย่างมันซึ่งขับมอไซค์เป็นอยู่แล้วขับมอไซค์คัสยังไม่เป็นแล้วตอนนั้นก็ไปขับดันทุรังจะไปขับแล้วขับไปเนี่ยไอเราก็ไปขับไปแล้วไปเจอกวดไปเจอสายแล้วมีข้างหน้าอยู่แล้วมันพุกเบรกปุ๊บมันดันถลายอ๋อลื่นกวดถลายปุ๊บก็รถก็เลยเสียหลักครับแล้วก็แถเข้าไปเข้าไปหาแล้วเป็นทุกข์กับเขาแล้วเป็นทุกข์จอดอยู่ครับโชคดีครับพี่โดนปะไม่โดนนะไม่โดนเบรกทันเหรออายครับอายมากลุกขึ้นมาว่ามองซ้ายมองขวาให้มีใครอยู่แถวนี้เปล่าโอเคไม่มีก็รู้สึกดีโชคดีแล้วเป็นอะไรไหมตอนนั้นไม่เป็นไรเลยครับเข่าก็สะเก็ดแผลนิดหน่อยโอ้แล้วมีอีกครั้งหนึ่งด้วยมีครั้งหนึ่งด้วยฮะตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่เข็ดนะเนี่ยที่สายใหม่ครับเอาแถวนี้เองเหรอครับใช่ครับสายใหม่วันนั้นก็จะไปสอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับตื่นเช้าง่วงเหงาขับรถไปกับคันวาเพื่อนคันวาใช่จักรวาช่องเจ็ดขับไปก็รถติดวะหลับตาซะหน่อยขอเมื่อยตาตอนเช้าอยู่ยังไม่ตื่นเต็มที่หลับตาซะหน่อยปุ๊บสักพักหนึ่งรู้สึกตัวอยู่ดีปุ้งแล้วทุกอย่างเป็นสโลโมชั่นหมดเลยครับผมเห็นมือผมลอยอย่างเงี้ยมันเหมือนเล่นเกมนิดฟอร์สปีดอันเดอร์กราวครับผมเคยเห็นก็อยู่เงี้ยแล้วกระจกก็แบบร่วงมาแบบกระจกมันอยู่ครับร่วงปรุ่งลงมาครับผมแล้วก็แบบตกใจก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นแบบว่ารถแบบว่าพังมากครับพังแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกตกใจมากแล้วก็หันไปหาเพื่อนบอกเพื่อนว่าให้ใจเย็นไม่ได้เว้ยใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรเว้ยโอเคฮะโอเคฮะไม่เป็นไรเพื่อนปังให้ออกเฉยแล้วเราเพื่อนมองผมเงี้ยหน้าผมเละเองเงินเละแล้วหน้าผมเละเต็มเลือดก็หยดลงมาแปะผมก็เฮ้ยอะไรวะฉีกยิ่งเนี่ยข้างนี้เป็นแผลเป็นเลยยิ่งไปถูแบบเลือดยิ่งออกมาอีกเพราะว่าใส่กระจกใช่มันอยู่ที่แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเข่าแตกเข่าแตกเลยเป็นแผลเปียกแบบโดนหนักเหมือนกันแล้วก็แรกแบบว่าไม่ไปสอบแล้วบอลลิสติงก็มาอะไรเงี้ยแล้วก็มาพาไปแสดงว่าตอนนั้นคือรถมันไม่ได้จอดที่เราคิดเนี่ยคือเรากำลังขับอยู่สิผมไม่จำไม่ได้เหมือนกันครับว่าหลับจริงหรืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะอยากจะหลับตาเพราะว่าตอนนั้นรถแบบว่าเหมือนกับรถจะติดอยู่มันอาจจะแบบว่ากำลังไหลๆชะลอใช่ใช่เพื่อนหลับด้วยเพื่อนหลับด้วยเพื่อนหลับไปก่อนผมอีกแต่เพื่อนซ้อนใช่ไหมเราขับรถยนต์พี่ไม่เรามามอเตอร์ไซค์อะไรมีกระจกตายแล้วพี่ตายเนี่ยเขามาชนรถถังขยะแล้วคนขยะต้องใส่พี่จะหิวเหล็กเนี่ยครับคันใหญ่ครับรถถังขยะแต่ว่าคันสีเขียวใหญ่ครับรถเขาไม่เป็นไรเลยครับรถผมแบบเครื่องคงจะควรจะไม่เป็นไรแล้วเขารถขยะรถ SUV ครับเครื่องยุบครับแล้วถุงลมไม่ทำงานโชคดีที่กระจกเป็นข้อโทษเพราะณเดชไม่ได้สูบบุหรี่ถุงลมผงพองนะครับนั้นไม่เกี่ยวใช่ครับนั่นแหละครับโชคดีนะครับพี่ผมรักสุขภาพอะไรกินเถอะครับอ๋อเหรอเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมว่าน่าจะหิวแล้วฮะไอ้แผลเป็นที่ตรงคิ้วนี่ยังมีอยู่เหรอยังมีอยู่ครับแต่คิ้วมันกลบไปใช่ไหมใช่ครับขนคิ้วเยอะมากฮะเดี๋ยวผมว่าจะเด็ดมาแทนพริกแล้วครับขนคิ้วผมเนี่ยเออณเดชเป็นคนคิ้วเยอะจริงทำไมคิ้วถึงได้เยอะขนาดนี้
แม่เอาเขียดตบตอนเด็กครับเฮ้ยเขียดอะไรเขียดตบอะเขียดเข้ามาตบปากเพราะอะไรฮะก็มีแต่เด็กไม่พูดแม่ตบคิ้วอยากเลยอยากพูดมากเลยออกมาคิ้วเลยออกมาเยอะเลยอะไรพี่รินแต่เอาอัญชันมาทาอะไรพี่เหรออัญชันนิทาใช่อัญชันทาคิ้วแล้วก็ให้โกนหัวก่อนตอนเด็กแต่เขียดใช่ไหมเขียดเนี่ยเขาไม่ตบปากใช่ไหมเล่นนี่เฉยคือคิ้วเยอะจนบอกบางทีเด็ดเล่นเลยครับเด็ดทิ้งได้เลยเด็ดได้ครับจริงเหรอใช่มันเยอะมากครับเยอะมากจนผมก็ไม่รู้ทำไงกับมันเหมือนกันบางทีก็แบบเด็ดออกมาเล่นอะไรเงี้ยไม่กลัวมันแบบหลุดแล้วมันไม่ขึ้นเหรอครับอันนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะพี่อายุก็เริ่มไปแล้วจะยอมแล้วไหนจะมัสเตอร์อะไรนะเจลปัดคิ้วอีกตรงนี้ก็เริ่มไปแล้วครับ3ปีผ่านมาเห็นได้ชัดนะประมาณ3ปีแล้วตามมาพี่ไปแล้วล่ะพี่เริ่มไปมานานแล้วพี่ดอกนี่คิ้วอย่างเดียวดอกนี้มันยังไงครับคิ้วอย่างเดียวคิ้วอย่างเดียวที่ดอกไม่ว่าพี่เห็นมันแผ่ออกมาอ๋ออันนี้ขึ้นมาจากบ้างขึ้นมาจากมันก็ไล่ขึ้นมาจากอ๋อมันไล่หนีน้ำไล่แอมหนีน้ำอ๋อใช่สิแถวนี้น้ำท่วมเหมือนตอนนั้นก็เป็นตะไคร่น้ำอะไรอย่างนี้อุ้ยนี่ทานเผ็ดมากเลยนะเผ็ดป้าปกติกี่ช้อนชอบพี่กี่ช้อนเนี่ยชอบนอกจากพริกป่นพริกน้ำส้มยังมีพริกขี้หนูเด็ดใส่เข้าไปอีกน้ำเขาอร่อยนี่เรากินก๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้กินส้มตำนะคะใช่ครับไม่ต้องใส่พริกขี้หนูนะตอนนี้จราจรเริ่มติดขัดนะครับไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็ปกติผมมาคนเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่พูดที่มานี่ใช่ฮะพูดพี่ใช่ไหมขออนุญาตนะครับทะเลาะกันเองนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าร้านนี้จะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวร้อยชามนะจับราสาขา2ร้านอยู่ตรงข้ามยิ้งยิ้งมิกซีนะสุขัยบาน5เพราะว่าสาขาแรกเขาอยู่เยาวราชใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีเปิดมาสาขา2สาขา2เลยตรงนี้อร่อยหรือยังอร่อยมากลองชิมดูอร่อยรสชาติของณเดชน์เลยใช่ไหมลองชิมดูนะขอสักหน่อยนะครับโอ้โหเฮ้ยกินรสเดียวกับพี่เลยอะเผ็ดหวานแต่ไม่ใช่รสเดียวกับผมแน่ๆแต่อร่อยคือมีพริกทุกคำอะครับตักไปไม่ผิดหวังจริงๆเลยอร่อยนะน้ำซุปชอบมากครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวผมพาไปซื้อกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งแล้วอร่อยชอบเลยตัวบ้ากล้วยปิ้งเลยมากกว่ากล้วยปิ้งคือน้ำจิ้มที่เด็ดมากร้านนี้เขาเป็นสโลแกนไงครับผมอ๋อเหรอกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งที่ไหนเหมือนกันหมดคือขอเป็นกล้วยปิ้งที่ความสุขความกำลังพอดีแต่อะไรที่อร่อยคือน้ำจิ้มลองไปเป็นน้ำจิ้มใช่ลองแสดงว่าน้ำจิ้มเจ้านี้สุดยอดเลยกินด้วยแล้วกล้องเข้ามาทีนี้เราจะยกรถก็ไม่ได้น่าเกลียดได้พี่สักพักผมก็ทำครับเชียร์เอาเหอะอืมโอเคเนี่ยใช่มากเส้นเล็กดีกว่าเส้นเล็กเล่นเส้นใส่ถุงเส้นเล็กเล่นเซ็กใส่ถุงนี่มันเซฟนะครับทำไมพี่ไม่ติดโรคหลังจากอิ่มแปรกันแล้วนะคะยังไม่สามารถลุกจากร้านก๋วยเตี๋ยวไปได้ค่ะเพราะว่าแฟนคลับที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่นั่นมีภารกิจอันยิ่งใหญ่มาให้คุณณเดชทำค่ะเอาผมขอหยิบให้ยายใบหนึ่งนะผมขอ2-1ให้ยายเขาแล้วกันอีกใบหนึ่งให้ยายเลือกเองดีกว่าเผื่อโชคยายกับโชคผมจะหนุนกันเนาะเลขเกณฑ์อาหารนะครับ21ไง521นี่ก็21ดีครับยายครับขอบคุณครับอีกใบหนึ่งยายเลือกแล้วกันนะป้ารวยคนเดียวนะป้ารวยคนเดียวป้ารวยผมดีใจแล้วผมครับผมเสียว no